รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสือสิงกระทิงแซ่บสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงกระทิงแซ่บแอดมาแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นพระเอกลูกครึ่งที่แบบการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆยิ่งนับวันยิ่งแซ่บยิ่งนับวันยิ่งน่ากิน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 อะไรกินอะไรกินอะไรชวนเขากินข้าวด้วยกันที่เด็ดกว่านั้นเพราะว่าวันนี้เขาพาคนรู้ใจมาด้วยไม่น่ารักเลยวะเขาเหรอเราเนี่ยต้อนรับเลยนะฮะคุณปีเตอร์คอมไดเรนโดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหไม่ธรรมดาปีเตอร์ลูกครึ่งอะไรบ้างครับครึ่งพ่อครึ่งแม่ไม่ใช่ค่ะประเทศประเทศซึ่งเขาก็ตอบถูกนะไม่ผิดนะใช่ไหมใช่ดีมากเลยนุ้ยเป็นเชื้อชาติไหนลูกครึ่งไทยเดนมาร์กไทยกับเดนมาร์กใช่เหมือนนมนี่แหละเป็นนมเดนมาร์กนี่นี่อะไรทำอะไรมาหนุ่ยเอามาจับได้จับได้จับได้พี่จับคืนพี่กับพี่หนุ่ยแบบนี้ไม่ได้ร้องอะไรใครอ่ะร้องเรียกพี่คะแต่ว่าพี่ต้องพูดได้หลายภาษาแน่ๆเลยครับผมได้ภาษาอะไรบ้างก็ได้ภาษาไทยอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษก็ได้อยู่แล้วก็ภาษาเดนิชโอ้เดนิชหนูถนัดเลยอ่ะลองซิลองสื่อสารหน่อยพี่ลองไฮฮาร์ดทุกคนพูดอะไรอ่ะภาษาเยอรมันก็เรียนมา7ปีโอ้โหเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเดนมาร์กฮะครับหลากหลายภาษาเหลือเกินวันนี้สนุกสนานแน่นอนอันนี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะฮะบอกเลยว่าวันนี้เราจะจับพระเอกลูกครึ่งคนนี้มาล้วงให้ลึกชอบงนหน่อยก็ได้นานๆจะมีชายเดี่ยวมารายการเราสักทีนึงชอบผู้หญิงสูงเราจะล้วงให้ลึกเลยฮะครับผู้ชายคนนี้มีความแซ่บอะไรมีอะไรน่าสนใจทำไมถึงยังน่าค้นหาและน่ากินได้ขนาดนี้นะฮะวันนี้ยังมีอีกหนึ่งคนด้วยที่จะมาเปิดตัวกับเราเป็นชายหนุ่มที่จะมาแบบว่าเจ้าของหัวใจของพี่ปีเตอร์มาด้วยเอาเลยเชิญนั่งดีกว่าครับเชิญครับพี่เตอร์ครับตอนถามมันถามเร็วมากเหมือนกันครับบางทีก็ฟังไม่ทันนะนะชาวร็อกมาดิบต้องมีสไตล์การแต่งตัวแบบนี้เท่านั้นไม่ใส่กางเกงในเรื่องเสื้อหนังอะพักไว้ก่อนเลยเอาเรื่องไม่ใส่กางเกงในวิรกรรมสุดแสบของสองเสือนี่ลูกทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ามีคนแฉแอบติดเด็กนอกวงการรับรองว่ามันแน่ๆเคยหรือไม่เคยคิดว่าเสน่ห์พ่อไม้มันเร้าใจก็ตรงที่มีลูกติดผมว่านะหลังจากวันนี้แหละไม่มีอะไรจะแก้ตัวแต่ใจก็กลัวอย่าหนีฉันไปได้ไหมขอโทษจากหัวใจถึงฉันจะเลี้ยวก็รักเธอเห็นพี่เตอร์เป็นพระเอกลูกครึ่งขนาดนี้แต่ใครจะรู้ว่าพี่เตอร์เล่นของลูกครึ่งขนาดไหนฮะขนาดนี้ใช่หัวจิตหัวใจอ๋อนะฮะเดี๋ยวนะหัวจิตหัวใจหัวจิตหัวใจมันพยายามแถวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นพี่เตอร์แบบนี้แต่ใครจะรู้ว่าพี่เตอร์เล่นของจริงจังขนาดไหนฮะกลัวหรือเปล่าเป็นแบบไหนฮะพี่ก็คล้ายๆส่งคล้ายๆหนุ่ยแต่มัดจุกอ่ะอุ๊ยไม่ใช่ร้อนเหรอไม่หรอกก็คือจริงๆแล้วด้วยความฝรั่งความเป็นฝรั่งเนี่ยบางทีมันเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใกล้ตัวมากแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเชื่อผู้จัดการผมเนี่ยพี่ยุ้ยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ไข่โอ้ดังมากอ๋อไอ้ไข่ที่ใต้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไหมนครศรีธรรมราชเคยรู้เรื่องแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะเหรอขอผมสักอันนึงสิพี่ยุ้ยก็บอกมันหายากมากแล้วหาไม่ได้แล้วตอนนั้นพี่ยุ้ยก็กลับไปเจอแม่แล้วก็เล่าให้แม่ฟังถ้ามีเนี่ยอยากจะแบบว่าขออะไรขอมาให้เตอร์อันนึงแม่ก็บอกมันหาไม่ได้แล้วก็ถอดของเขามาเองเลยอันนี้ให้เตอร์ไปแล้วกันอย่าบอกว่าเป็นอันนี้นะคะไม่ใช่อะไรของเราอ่ะไอ้ไข่ก็มีเอามาอยากดูใช่ไหมอยากดูด้วยไอ้ไข่เป็นอย่างนี้
เป็นองค์ไอ้ไข่เลยหนูก็มีคือภาคใต้เนี่ยจะนับถือมากเพราะว่าไม่ว่าจะไปขออะไรไอ้ไข่ให้หมดใช่แล้วพี่เคยเจอประสบการณ์อะไรบ้างฮะคือไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจริงๆจังๆอะไรที่น่ากลัวนี่ดูอินมากเลยอินอินเลยพี่เลยพี่ขอมาขนาดนี้อ่ะก็เหมือนกับว่าพอจะทำเรื่องงานที่สำคัญอะไรเงี้ยแล้วก็ขออะไรเงี้ยขอไอ้ไข่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะลงตัวแล้วก็คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะโทรมาด่วนนะคะ190แค่พูดเรื่องราวของพี่เขาไอ้นี่จะขายของตลอดอันนี้แค่เป็นความเป็นตัวตนเสี้ยวนึงของพี่ปีเตอร์นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะล้วงลึกความมีเสน่ห์ของพี่ปีเตอร์ใช่ค่ะนะฮะแต่เราจะล้วงลึกในสไตล์เสือสิงกระทิงแซ่บนะฮะกับช่วงถามแรงตอบเร็วถามแรงตอบเร็วเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ตามไม่ทันเลยพี่ปีเตอร์ฮะครับลูกครึ่งมากเสน่ห์บอกข้อดีให้ฟังหน่อยมันเจ๋งยังไงมันสุดยอดอ่ะมันตอบมันต้องตอบแค่นี้ตรงไหนอะคะทุกที่ไงพีเตอร์ครับครับชาวร็อกมาดดิบต้องมีสไตล์การแต่งตัวแบบนี้เท่านั้นเสื้อหนังเสื้อหนังเสื้อหนังแล้วก็ไม่ใส่กางเกงในจริงๆมันไม่ใช่อันนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนเรื่องเสื้อหนังอ่ะพักไว้ก่อนเลยเอาเรื่องไม่ใส่กางเกงในนี่ไงแบบดิบๆแบบพีเตอร์เสื้อยืดไม่ดิบๆอ่ะใช่ก็คือดีด้วยความเป็นร็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ร็อกนี่เขาไม่ใส่กางเกงในกันเขาใส่ไหมไม่ค่อยใส่เพราะมันเกะกะไงอ๋อแล้วมันไปไว้ตรงไหนอ่ะพี่มีก็ฮะผู้ชายอยากรู้เคล็ดลับอะไรทำให้หุ่นซีดน่ากินตลอดก็คงต้องเป็นการคุมทุกอย่างในชีวิตนะครับหมายถึงว่าอาหารการกินในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพต้องคุมอาหารการกินนะบิดพื้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยซิทอัพอะไรเงี้ยครับฟิตเนสผมไม่ได้เหยียบฟิตเนสมา10กว่าปีแล้วโอ้โหแต่ว่าหุ่นยังแบบที่เราฟิตเองไม่ก็กล้ามใหญ่มากเหรอใช่ที่ฟิตเองเลยคือไม่เคยเข้าฟิตเนสเลยตื่นแล้ว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 คุณมาหาพี่คุณมาหาฉันกลัวอะไรรู้ไหมกลัวคุณผู้ชมจะไม่หลับไม่นอนกันเลยพี่หนูอยากดูหน่อยว่าท่าไหนที่พี่ทำเองตลอดทำเองเหรอก็บิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับบิดพื้นเป็นบิดพื้นทั่วไปบิดพื้นคือช่วยเรื่องอะไรบิดพื้นเนี่ยบิดพื้นมันก็คือเป็นการดันอกไงครับขอดูหน้าอกหน่อยได้ไหมคะขอดูรายการนี้รายการนี้เราเรทอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถเปิดได้ไหมเรทเรา60บวกทำไมมันเยอะจังวะถ้าพี่ไม่เปิดหนูเล็กจะโชว์ก่อนเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงพี่ปีเตอร์ครับของขึ้นเสมอถ้าเจอคนแบบนี้คนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ฮะเห็นบ่อยครับเห็นบ่อยบ้านเราก็เยอะนะอย่างเช่นเหตุการณ์แบบว่าคือตอนที่ผมกำลังจะมีลูกเนี่ยก็มีพวกเข้าไปดูในเรื่องของแนนนี่พี่เลี้ยงอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาในเรื่องของพี่เลี้ยงใช่ไหมแล้วไปเจอพวกคลิปที่แบบว่าพี่เลี้ยงเขาแบบว่าทารุณเด็กอย่างเงี้ยแบบว่าเด็กเบบีคือฟ้องไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบจับพลิกทำนู่นทำนี่อะไรแบบค่อนข้างรุนแรงมากเห็นแล้วของขึ้นมากไม่ได้เลยฮะพี่ปีเตอร์ฮะอาการไหนของเราที่เห็นแล้วทุกคนต้องถอยห่างอาการน่ารักต้องถอยต้องถอยเพราะเดี๋ยวติดใจเห็นพีเตอร์หัวเราะเอไออาร์หัวเราะเห็นฟัน32ซี่แต่จริงเวลาโกรธเนี่ยพี่น่ากลัวไหมนิ่งๆเลยไหมคือเวลาทำงานเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างเป๊ะอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาเล่นคอนเสิร์ตคือถ้าช่วงเตรียมงานเวลาน้อยๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยยิ้มก็จะแบบว่าเฮ้ยเอานั่งนิ่งๆปุ๊บเนี่ยแล้วเอาแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวตรงไหนไม่ได้ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวแก้สิอะไรเงี้ยปุ๊บถ้าเรื่องงานไม่เป๊ะผมจะของขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยขอแบบว่าเป๊ะๆหน่อยเพราะว่าในที่สุดคนที่ยืนบนเวทีคือผมเน้นเรื่องงานเรื่องงานใช่ครับปีเตอร์ครับรักการผจญภัยที่สุดขอวีรกรรมเสียวจำไปจนตายน่าจะเป็นบันที่จำครับไปโดดที่ไหนพี่จำไปโดดที่นิวซีแลนด์ตอนถ่ายละครกับพี่มาช่าจำเป็นต้องขึ้นในฉากมันคือกระโดดบันที่จำคู่กันผมนี่ก็แบบว่าอยากลองอยู่แล้วนี่คือครั้งแรกที่กระโดดกลัวความสูงไหมไม่กลัวไม่กลัวอยู่แต่พี่ช่ากลัวเลยพาผมกลัวไปด้วยก็ยืนอยู่ตรงขอบแล้วก็มัดขากันแล้วยืนคู่กันอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคือต้องแบบว่ากอดเอวกันเพราะไม่งั้นลงไปปุ๊บมันอาจจะแบบฟาดกันอะไรเงี้ยบาดเจ็บได้ผูกขาเสร็จพี่ช่าก็ยืนตัวสั่นแล้วก็แบบพี่ช่าใจเย็นไม่ต้องกลัวครับแล้วปวดคือจะให้กำลังใจเขาแหละแต่เสียงเราสั่นเริ่มสั่นแล้วด้วยแล้วก็ต้องพูดบทกันไปด้วยระหว่างเตรียมตัวที่จะต้องแบบว่าคือมันถ่ายไปด้วยโดดไปด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็กลัวว่าแบบถ้าโดดไปทีนึงแล้วมันไม่ได้แบบว่ามันคงไม่โดดกันใหม่แล้วก็เลยต้องเอาให้เป๊ะก่อนอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบเราค้างกันอยู่ตรงนั้นนานมากแต่คือสุดท้ายก็ลงไป
ก็ลงก็กระโดดลงไปเสร็จปุ๊บสนุกมากวิ่งขึ้นมาโดดเดี่ยวอีกรอบนึงผู้ชายขาลุยทำได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องเดียวคือทำอาหารทำไม่ได้เลยเหรอคะมันเคยสมัยแบบว่าเด็กๆที่เดนมาร์กเคยเรียนอย่างเงี้ยที่โรงเรียนเขาจะสอนแล้วก็เปิดตำราแล้วก็ทำตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอได้แต่ว่าโตมาไม่เคยได้ใช้เลยไม่เคยทำกับข้าวกินเองเลยทอดไข่พอได้ครับก็พอรอดพอรอดพอได้พอรอดนุ้ยชอบนุ้ยชอบกินไข่ไหมเออโอ้ยแบบเดี๋ยวพี่ทอดให้ไข่ดาวพี่เตอร์ครับปาร์ตี้สุดจี๊ดในฝันที่เห็นแล้วจะต้องวิ่งเข้าใส่ไม่มีแล้วหมดไวแล้วครับคือพี่เป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนคือเมื่อก่อนด้วยเขาเรียกอะไรครับด้วยสายงานด้วยอะไรนี้ด้วยคือเล่นคอนเสิร์ตกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็จะได้มีโอกาสได้แบบว่าออกไปเปิดหูเปิดตาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ออกไปปาร์ตี้แบบว่าเที่ยวสร้างสรรค์เนี่ยมาก็10ปีแล้วนะโอ้ขานมาก10ปีนี่ถือว่าเหล้านี่ก็ไม่2ปี2ปีครึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กินเหล้าเลยอ๋อหยุดไปเลยเพราะอะไรครับพี่มันไม่ได้แบบสนุกที่จะออกไปแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้เหมือนสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้มีความอยากที่จะต้องกินหรือว่าจำเป็นที่จะต้องกินก็เลยไม่ได้กินครับเพราะงานฮะพี่ปีเตอร์ฮะถ้ามีนางแบบชื่อดังขอเดทด้วยพี่จะไปทำตัวห่างนิดนึงทำตัวห่างนิดนึงการที่จะเจอคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะมันจะมีแรงดึงดูดได้ง่ายใช่ไหมครับซึ่งแรงดึงดูดเนี่ยมันก็มักจะพาไปการที่จะคบกันเป็นคู่อะไรอย่างนี้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาของผมนี่มันไม่ได้มีที่จะมาทำอะไรตรงนั้นเหมือนเมื่อก่อนก็ถ้านางแบบถ้านางแบบไม่ได้แล้วเป็นตลกชื่อดังตลกได้ไหมก็ได้ได้ก็ได้นี่ถือว่าสายเอนเตอร์เทนนะตรงสะดุ้งอย่างนี้นะพีเตอร์ครับหนุ่มรุ่นน้องฝากถามอยากยิ้มมีเสน่ห์แบบพี่ต้องทำยังไงต้องกินนมเยอะๆกินหรือดูดก็ใช้หลอดหรือว่าใช้แก้ก็เอาหลอดมาจิ้มกล่องไงชอบกินหลอดหรือว่าชอบกินแก้บอกเลยว่าพี่พีเตอร์เป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็แบบหุยอุ่นยังแซ่บน่ากินมากเลยแต่ว่าขอถามนิดนึงว่าพี่ผ่านเรื่องราวที่แบบเป็นข่าวมาได้ยังไงคือในช่วงที่เจอข่าวเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงมรสุมชีวิตจริงๆนะมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะสิ่งที่เราจะผ่านมรสุมในประเภทไหนก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจกำลังใจเนี่ยทำให้เรามีความหวังมีจุดเป้าหมายแล้วก็สามารถเดินผ่านไอ้อุปสรรคทั้งหมดนี้ไปได้ซึ่งกำลังใจของผมก็คือลูกสองคนนี่แหละนี่เลยก็เลยว่าจะถามพีเตอร์ครับตอนนี้น้องๆทั้งสองคนอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรกันบ้างก็คนโตชื่อแพนเตอร์คนเล็กชื่อพูม่านะครับแพนเตอร์อายุเท่าไหร่คะแพนเตอร์นี่กำลังจะ4นะตัวเล็กก็ตอนนี้ก็2ถ้างั้นเสือสิงห์กระทิงแซ่บขอต้อนรับเลยแล้วกันครับน้องแพนเตอร์และน้องพูม่าทางนี้ทางนู้นต้อนไก่เลยแล้วพ่อเขาไม่ช่วยลูกเขาเลยนี่อันนี้ตามพุ่มมาฝั่งนี้สวัสดีครับน่ารักมากเลยคนไหนพูมากคนไหนแพนเตอร์คนนี้แพนเตอร์ครับแพนเตอร์คนโตนะครับแพนเตอร์กำลังจะ4ขวบนะครับนี่พูมาใช่สองขวบกำลังจะ3What is Spanish you're holding my friend in time? ภาษาไทยภาษาไทยได้ไม่อันนี้มันเป็นกี่ภาษาอะไรอะแพนเดอร์ Hello I'm my name is Hello My name is Lao เดี๋ยวอันนี้มุกหรืออะไรแพนเดอร์ What's your name? Panther Okay What is your name? Very good My name is Nulek Gaga Nulek Gaga Nulek Gaga Dada Dada ใครรู้ว่าพูดว่าหนูเล็กกากะพูดสิคะหนูเล็กกากะหนูเล็กกากะเฮ้ยเอาพี่พาไปหาหมอสิลูกเขาไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นไรลูกเขาช็อกที่เห็นเราลูกพี่อารมณ์ดีอยู่ที่เลยอะค่ะใช่พี่เป็นอย่างเดียวนะดูยิ้มไอ้ต้อง I win a holding my friend is like help again ได้เอาพี่เอาพี่เสียงให้เขาพี่ขอที่มาชื่อลูกทั้งสองทำไมต้องเป็นเสือทั้งคู่เข้าสายวักโอ้ยเสือสิงกระทิงแซ่บเสื
าษาไทยน้องพูดไทยได้ไม่ไม่ไม่อันนี้มันเป็นกี่ภาษาอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหล I'm my name Hello My name is Lau แล้วก็ I'm been helping my friend is like help again เอาดิเอาดิเอาเฉียงกันเขาดิชวนคุยมากคุยบ้างว่า very very hello slowเดี๋ยว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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่คืออุตส่าห์แบบส่งไปเรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเสียของหมดเนี่ยเอาเอาไว้ว่าวันนี้แก้วตาดวงใจของพี่ปีเตอร์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฉะนั้นวันนี้เราจะมาล้วงลึกบทบาทความเป็นพ่อของพี่ปีเตอร์กันในสไตล์เสือสิงห์ทิ้งแซบในช่วงถามแรงตอบเร็วถามแรงตอบเร็วช่วงที่สองถามแรงบ้าบ้าพี่ปีเตอร์ยังไม่รู้ว่ารอบนี้พี่ปีเตอร์ไม่ต้องตอบโดยตัวแทนการตอบก็คือจะเป็นลูกพี่ในการตอบโอเคได้ไหมฮะได้ไหมตอบได้โอเคใช่ไหมโอเคได้ไงลูกลูกเริ่มไปแล้วอ่ะเก่งมากลูกพี่ปีเตอร์ฮะขอที่มาชื่อลูกทั้งสองทำไมต้องเป็นเสือทั้งคู่อืมก็โอเคน่าพลาเลยพูดไหมส่งเสือทั้งเข้าสายวักไปเตอร์เป็นยังไงกูมาตู้ตู้โอ้ยโอ้ยโอ้กินเขานี่ปลาแพนเตอร์ไอ้บ้าหลานตกใจจะกินหัวหลานแล้วไอ้ตกใจกลัวแทนตกใจเลยอ่ะแปะมือก่อนแปะมือก่อนให้ไฟก่อนให้ไฟตกใจเลยอ่ะอ่ะที่มาเนี่ยก็คือแพนเตอร์เป็นคนแรกนะครับก็เป็นการรวมชื่อของพลอยและผมคือพลอยนี่ชื่อจริงชื่อพลอยพันแล้วผมก็ปีเตอร์ก็เอาเนี้ยเอาพันแล้วก็เตอร์มารวมกันแต่ออกเสียงเป็นแพนเตอร์พอมาคนที่สองก็เป็นเสือเหมือนกันก็ชื่อภูมาแล้วก็พอใน AG ก็เรียกเป็น3ทหารเสือเสือใหญ่และเสือเล็กหรือ2เสือน้อยนี่เองครับเอาละครับเรามาดูแพนเตอร์ตอบบ้างแพนเตอร์ครับชื่อคุณพ่อที่เรียกประจำคือปีเตอร์อันนี้สรุปเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเรียกเรียกคุณพ่อว่าปีเตอร์เลยเหรอครับเรียกป้าป้าเปล่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกไหมเต้นเต้นป้าไปแล้วไปแล้วเห็นไหมพาลัวแล้วนี่จ่ายค่าเทอมคืนมาเดี๋ยวนี้พี่ปีเตอร์ฮะมีคนแฉแอบติดเด็กนอกวงการครับใช่รู้ได้ไงใครคะสองคนนี้แหละคือถ้าเกิดมีน้องทั้งสองคนอยู่ที่บ้านปุ๊บพี่เตอร์ไม่รับงานเลยไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเคลียร์คิวมากกว่าเคลียร์คิวว่าสมมติสองวันนี้เนี่ยไม่รับงานนะพออยู่กับลูกอะไรประมาณนี้ครับแฮนเตอร์ครับป้าป๋าชอบพาไปเที่ยวที่ไหนบ่อยที่สุดภูกระดึงเอาใหม่เอาใหม่ภูกระดึงภูกระดึงคุยกับเด็กเราก็ต้องค่อยๆแต่งภาษาเขาไม่ใช่ว่านอกจากป้าป๋าชอบพาไปเที่ยวภูกระดึงแล้วป้าป๋าชอบพาไปเที่ยวที่ไหนอีกครับไต้หวันไต้หวันเฉียบภูมาครับภูมาป้าป๋าชอบพาไปเที่ยวที่ไหนครับทะเลชอบไปเที่ยวทะเลแต่ไม่ค่อยได้พาไปครับส่วนใหญ่ป้าป๋าพาไปดูหนังใช่ไหมครับดูหนังใช่ไหมเล่นสวนสนุกชอบหยอดเหรียญใช่ไหมปกเอานี่ป้าป๋าเองป้าป๋าเองป้าป๋าเองไอ้หนูเล็กอ่ะเจอเธอเด็กเขาพูดรู้เรื่องเลยเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างในยังพูดรู้เรื่องอยู่เลยนะพี่ปีเตอร์ฮะคุณพ่อสายแบ๊วของเล่นลูกอะไรที่เจอแล้วต้องแพ้ทางทุกทีเดี๋ยวนะคุณพ่อสายแบ๊วอ่ะใช่จริงป่าวรอสายล็อกนี่แล้วใช่ไหมสายล็อกนี่หรืออันนั้นน่าจะเป็นแพ้ทางลูกไอ้ลูกแพ้ทางมากกว่าเขาจะชอบหนังสือนิทานครับหนังสือนิทานที่แบบว่าเป็นเล่มแบบสั้นๆอย่างเงี้ยแบบ5-6หน้าที่เป็นแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษฝั่งนึงปั๊บพลิกอีกกับฝั่งนึงปุ๊บเป็นภาษาไทยแล้วก็ผมก็จะมีแถมเป็นภาษาเดนิชด้วยก็คือผมก็อ่านให้เป็นภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้ส่วนถ้าเป็นภาษาเดนิชผมก็จะแปลอ่านแล้วก็แปลไปให้ฟังเรียนตัวเลยแล้วเขาได้ภาษาไหมพี่เขาได้ภาษาได้แล้วเขาก็พูดนะไหนแพนเตอร์ภาษาเดนิชพูดอะไรได้บ้างแต่ว่าได้เป็นคำนะเด็ไม่ใช่พาไปก้อยพาไปก้อยปอบังเฮแหมพูดดีๆพี่กองก้อยพี่กองก้อยไม่ใช่ไม่ใช่พี่กองก้อยพูดอะไรอ่ะพาไปก้อยแปลว่านกแก้วอ๋อหุ้นไฮสเกตไฮสเกตดูไฮสเกตไฮสเกตแปลว่าสวัสดีที่รักชอบนิทานเรื่องอะไรมากที่สุดคะจีโน่จีโน่ถามพูมาดีกว่าพูมาชอบเรื่องอะไรคะ
ชอบซึ่งกินูชอบพี่ยุ่งเหมือนกันวันนี้มารายการเสือสิงกระทิงแซ่บของเราก็มีนิทานฝากให้กับหลานๆด้วยเรื่องว่าแก้วหน้าม้าเราชอบพลังนะฮะพีเตอร์ครับเป็นชาวร็อบมาดิบที่มีสไตล์การเลี้ยงลูกคืออาจจะมีหลายคนที่คิดว่าผมเนี่ยโหดๆอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นร็อกๆต้องโหดๆแต่ว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยจะมีสไตล์ตามที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาแล้วก็คือจะไม่ตีลูกอะไรเงี้ยผมจะไม่เชื่อในการตีลูกเด็ดขาดเลยนะจะใช้วิธีแบบว่าสอนด้วยการอธิบายก็คืออย่างสมมติว่าไม่ยอมแบ่งก็จะบอกตัวเล็กอาทีหลังถ้าเราไม่แบ่งเนี่ยแพนเธอร์เขาอาจจะไม่แบ่งเราด้วยก็ได้นะเขาก็จะยอมแต่ใช้เหตุผลมากกว่าแต่ตอนนี้เขาเริ่มแบบเข้าใจกันแล้วก็แชร์กันได้ดีกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนนี่คือดึงกันอย่างเดียวดึงกันอย่างเดียวเริ่มโตครับแล้วก็ฟังเหตุผลกันมากขึ้นก็เก่งเนาะแพนเตอร์ฮะป้าป๋าเคยดุแพนเตอร์หรือเปล่าค่ะเออเลยยาวเลยมาถอดนี่ก่อนเลยอ่ะฮักกูไม่รู้เรื่องทำยังไงเนี่ยเขากลับมาดุไหมเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วกลับมาแล้วนะเมื่อกี้พี่เขาถามว่าไงนะกลัวป้าป๋าหรือกลัวมัมมี่มากกว่ากลัวป้าป๋าเอ้าไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบนี่นะทำไมอ่ะป้าป๋าดุเหรอครับป้าป๋าดุเหรอครับดีแล้วต้องกลัวป้าป๋านี่แหละดีแล้วจะได้ฟังป้าป๋าใช่ไหมเอาดูใช่ด้วยอ่ะหลอกไม่ได้เลยตอนนี้พี่ปีเตอร์ครับภาษาที่3นั้นสำคัญขอวิธีสอนภาษาให้ลูกหน่อยถ้าจะให้นั่งสอนแบบปกติเวลาเด็กเขาเล็กขนาดนี้เนี่ยสมาธิเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะต้องเล่นนู่นดูนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันสะกดจิตเด็กได้เนี่ยก็คือการเปิดการ์ตูนเปิดการ์ตูนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากดูอยู่แล้วก็บอกว่าป้าป๋าเปิดให้แต่ต้องพูดตามป้าป๋านะก็อย่างเช่นมันมีการ์ตูนที่ชื่อโรบินสันครูโซ่นะก็จะมีอย่างนกแก้วที่บินมามีหมาผมจะบอกอันนี้ชื่อพาไปกอยพูดตามสิครับเขาตะนังดองพาไปก้อยพาไปก้อยแปลว่านกแก้วอย่างเงี้ยมีหมานะเขาเรียกว่าหุ่นอย่างเงี้ยเขาพูดตามมาอย่างเงี้ยครับแล้วได้เยอะหลายคำไหมฮะพี่ได้กี่คำครับ3 คำไม่ได้3คำขอฟังหน่อยมีอะไรบ้างครับขอภาษาเดนิสสามคำพาไปก้อยแปลว่าหุ่นแล้วก็ไฮสเกตอย่าเอ็นสเกตนะแล้วก็ได้แคทเหมือนคล้ายๆภาษาอังกฤษพี่เตอร์อย่าพยายามอย่าพาน้องหันไปคุยกับหนูเล็กนะครับใช่ใช่กลับแล้วครับผมตอนนี้น้องกลับมาแล้วลูกพี่กลับมาแล้วใช่กลับมาแล้วนะฮะหนูจะไม่พูดภาษานั้นแล้วตกกลางไปพักใหญ่ตกกลางไปพักใหญ่พี่เตอร์ครับครับวิรกรรมสุดแสบของ2เสือที่ทำให้เราต้องปวดหัวที่สุดคือเรื่องแย่งของกันนี่แหละนี่เนี่ยแย่งของน้องกันแล้วเหรอคะแล้วก็คือแสบมากตรงที่แบบว่าคือเขารู้ว่าตอนนี้แบบไปแย่งปุ๊บเนี่ยเขาโดนว่าเขาจะฉลาดกันไงเขาก็จะรู้ว่าคนหนึ่งมีปืนกระบอกเดียวเนี่ยเขาจะแบบว่าพยายามหาวิธีแบบเนียนกันไปเนียนกันมาแบบนี่พี่แพนเตอร์เล่นอันนี้ดีกว่าเล่นอันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยมีไฟมันสวยนะสมมติอย่างเงี้ยเนียนแบบว่านี่แอบยิ้มด้วยแอบยิ้มเนียนบ่อยแพนเตอร์เนียนบ่อยคือทั้งคู่เขาก็จะรู้ไงว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอีกแป๊บนึงมันจะเป็นอย่างนี้เขาอ่านอนาคตออกแล้วเขาก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยต้องวางเกมอย่างนี้เพื่อจะได้อันนั้นอะไรอีกคนเลยแพตเตอร์ใครชอบแย่งของเล่นน้องหันทางนี้ลูกหันทางนี้ลูกจะมองทางนู้นไม่ได้เอาทางนี้เดี๋ยวเราไม่พูดปิดปากด้วยลูกปิดปากครับแพนเตอร์ครับถ้าน้องอยากได้ของเล่นแพนเตอร์จะทำยังไงปีเดนั่นไงกลับมาเป็นโหมดเดิมอันนี้แป๊บเดียวภูมิมาถ้าเกิดพี่แพนเตอร์จะแย่งของเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าภูมิมาแย่งของเล่นแพนเตอร์ได้ไหมได้เลยได้พวกก่อนครับอะไรนะได้พวกเล่นก่อนครับให้ภูมิมาเล่นก่อนตกใจนึกว่าเป็นภาษามันอีกแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะเป็นภาษาเด็กธรรมดาก็คือจะให้น้องเล่นก่อนล่ะครับครับนี่คือกลัวแล้วเนี่ยกลัวไม่มั่นใจเลยว่าเขาพูดอะไรพีเตอร์ครับเรื่องฟินอะไรของลูกชายที่เราเห็นแล้วปลื้มที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของการพูดแบบว่าสุภาพแบบชอบมากเลยเขาจะใช้คำว่าครับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับไหนลองพูดสิใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วพี่น้องเขาดูแลกันไหมครับเขาดูแลกันเองใช่ก็คือเวลาเขาไม่ได้แย่งของเล่นกันเนี่ยเขาก็จะดูแลกันผมอาจจะขออนุญาตเปิดคลิปให้ดูอันหนึ่งได้ไหมได้มันจะเป็นอันที่วิ่งไปจิ้มมีคลิปแบบเดียวใช่ไหมครับพี่เดี๋ยว
อะไรนะพี่ดูให้ดีก่อนนะมีคลิปประเภทเดียวครับคลิปเด็กคลิปเด็กคลิปลูกคลิปลูกเปิดทีวีอยู่แล้วก็เขาก็เดินไปจิ้มจอมันสนุกไงพอจิ้มจอเสร็จปุ๊บมันแสงมันขึ้นแสงมันขึ้นเสร็จปุ๊บนี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวจอมันพังแล้วก็สักพักหนึ่งภูมิแม่ก็เดินไปจิ้มแล้วภูมิแม่ไม่ได้แพนเตอร์ก็หันมาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแพนเตอร์สอนเองเขาก็เดินไปภูมิแม่จิ้มจอไม่ได้นะครับเดี๋ยวจอมันพังอะไรประมาณนี้คือปลื้มมากเวลาเขาช่วยกันดูแลแล้วก็แบบสอนกันต่ออย่างเงี้ยช่วยแนะนำกันต่ออะไรประมาณนี้ครับพีเตอร์ครับคุณพ่อทั้งหลายฝากถามเทคนิคเด็ดอะไรที่พาลูกเข้านอนได้ไม่มีปัญหาคือถ้าลูกชาย2เนี่ยครับคือเขาจะแบบว่าเขาจะพลังเยอะเขาจะพลังเยอะอย่างเงี้ยก็คือต้องเล่นกับเขาให้เขาเหนื่อยนะเล่นกันแบบว่าจับฟัดเพียงจู้อะไรเงี้ยคือด้วยความเป็นเด็กของเขาเราก็ทำเบาๆนะแต่ต้องเล่นให้เขาแบบว่ากระโดดใส่อะไรเงี้ยเหมือนมันจะมีเข้าไปดูใน IG ผมก็ได้ที่จะเล่นกันแบบว่าก่อนนอนอะไรเงี้ยจะแบบว่าใช้แรงกันเต็มที่เลยเสร็จปุ๊บเขาจะเหนื่อยและหลับไปเลยรวมถึงตัวเราเองด้วยอย่าพูดนอนเราหลับกันสามคนเรียงนานไหมพี่นานไหมประมาณกี่นาทีก็คือจริงๆแล้วก็ถ้าเล่นให้ล่วงเลยถ้าเล่นกับเขาอ่ะเขาจะไม่หลับหรอกเขาก็จะสนุกอ่ะก็คือต้องเล่นแบบตัดแรงถ้ากล่อมไม่หลับถ้ากล่อมกล่อมก็เขาจะถามอะไรไปเรื่อยคุยอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยจินตนาการไปเรื่อยร้าร้าแบนเดอร์ครับกำลังเล่นจะหลับแล้วป้าชอบชวนเล่นอะไรก่อนนอนไม่เล่นอะไรเลยแต่เมื่อคืนทำไงเมื่อคืนเราไม่ได้เล่นกันเนี่ยตอนนานสลบไปเลยอ๋อพอเล่นนานๆแล้วสลบไปเลยใช่ไม่ได้เล่นครับเล่นนานๆนี่สลบไปเลยนอนไปเลยชื่ออะไรมาเนี่ยพี่ลูกติดชื่ออะไรมาหรือเปล่าลูกโตมาเป็นนักร้องนะอย่าเป็นตลกนะเอางี้แต่เมื่อคืนเราไม่ได้เล่นกันก่อนนอนนี่ใช่ไหมเมื่อคืนป้าป๋าทำไงนะเมื่อคืนทำไงเล่นอะไรกันเมื่อคืนเราทำอะไรเราร้องเพลงกันใช่ไหมร้องเพลงอะไรครับแพนเตอร์ใช่ไหมร้องเพลงนี่แพนเตอร์ร้องเพลงป้าป๋าได้ด้วยนี่จริงเหรอใช่ไหมร้องโชว์หน่อยไหนหันมาทางนี้ร้องเพลงไหนร้องเพลงป้าป๋าหน่อยภูมาช่วยร้องเพลงหน่อยภูมาไปแล้วภูมาหลับแล้วภูมาต้องดูคลิปร้องเพลงกันไม่มีอะไรจะแก้ตัวไม่มีอะไรจะพูดไปถ้ามีน้ำตายังไม่ละอายใจไม่มีอะไรจะแก้ตัวแต่ใจก็กลัวอย่าหนีฉันไปได้ไหมขอโทษจากหัวใจถึงฉันจะเลี้ยวก็รักเธออย่าไม่ได้เราไม่ได้อย่าไปนี่ถึงขนาดร้องเพลงแล้วเนี่ยพอแล้วอุ๊ยอนาคตนักร้องเลยพี่ครับเปลี่ยนให้แพทเตอร์ไปนั่งฝั่งนู้นภูมิมานั่งฝั่งนี้นี่เดี๋ยวสองคนนะเนี่ยคนเดียวพอพี่ปีเตอร์ฮะลูกชายฉายแววซุปตาพร้อมเข้าวงการครับนี่ไงเมื่อกี้นี่มาแล้วเริ่มมีแต่ว่าในที่สุดเนี่ยสำหรับผมยังไงระวังลูกนะเราอย่าล่วงสำหรับผมนี่ผมคิดว่ายังไงการศึกษานี่สำคัญสุดอยู่แล้วคือถ้าเขาอยากเข้าวงการกันจริงๆก็ให้เขาทำให้เขาลองได้แต่จะไม่บังคับแล้วคือในใจพีเตอร์อยากให้น้องสองคนเข้าวงการใจนึงก็อยากนะเพราะเห็นแบบว่าเนี่ยพอเราเล่นอย่างนี้มันก็มีความน่ารักในความเป็นแบบว่าเป็นพ่อลูกอะไรเงี้ยที่แต่ร้องเพลงเมื่อกี้นี่ก็แบบเขาไม่ได้ร้องตามพี่เตอร์เลยนะเขาร้องพร้อมกับพี่เตอร์เลยนะใช่ครับเขาจำได้หมดใช่เมื่อกี้ร้องพร้อมกับพี่เลยแสดงว่าคนนี้อยากเป็นนักร้องหรือเปล่าคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่ารักเคยคิดเหมือนกันนะแบบว่าเล่นกับลูกแล้วมันมีอะไรที่มันแบบว่าเวลามันแมนนี่มันจะมันมากเคยคิดเหมือนกันมากน่าทำรายการเหมือนกันนี่ลูกทำอะไรเนี่ยเอาเด็กอยู่เราก็ชอบใจอีกโถเราเขาร้องเพลงไปดูดิโอ้พีเตอร์อย่ารีบ4ขวบเองฮะมันด้วยความเป็นฝรั่งมันต้องรีบเร็วนี่เราเป็นคนน่ารักของพ่อลูกแบบว่าพี่ปีเตอร์เป็นคนที่เลี้ยงลูกได้น่ารักมากตกใจพี่ปีเตอร์วางแผนอนาคตลูกทั้งสองไว้ยังไงบ้างคะก็อย่างที่ว่าครับคือยังไงผมก็คงจะทำในรูปแบบที่พ่อแม่ผมก็ทำเหมือนกันก็คือแนะนำแล้วก็สอนอย่างเงี้ยจะไม่ห้ามพ่อแม่ผมจะเดี๋ยวใจเย็นลูกมาหน้าฝั่งนี้
ไปนั่งของลุงไปนั่งกับไปนั่งกับลุงตุ้ยไปใช่ได้หมดเลยว่าน่าจะดีกว่าคือพ่อแม่ผมเนี่ยจะสอนในรูปแบบที่ค่อนข้างฟรีคือด้วยเหตุผลว่าโตที่ประเทศเดนมาร์กด้วยมั้งก็จะปล่อยที่แบบว่าทำนู่นทำนี่โดยที่จะอะไรที่มันไม่ยากจริงๆเขาจะไม่ห้ามให้ปล่อยให้ลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็นั่นมันพอมันรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนการถูกสอนมาหรือว่าการแบบว่าปลูกฝังมาอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราวิเคราะห์อะไรเองได้มากกว่าผมมากก็เลยแบบว่ากล่าวว่าสำหรับผมเนี่ยผมก็จะคอยเนี่ยให้ลูกเนี่ยทำนู่นทำนี่ด้วยตัวเองแต่ว่าดูอยู่ตลอดนะแต่ดูห่างๆแล้วก็จะคอยแนะนำเขาอ่ะเราได้เห็นความน่ารักของน้องๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาเจาะลึกเรื่องหัวใจพี่ปีเตอร์เพราะฉะนั้นเอาน้องๆไปพักก่อนใช่แล้วก็มาถึงประเด็นนี้ฮะประเด็นที่สาวๆทุกคนอยากรู้นั่นคือเรื่องราวความรักเรื่องราวหัวใจของคุณพ่อลูกอ่อนเป็นยังไงบ้างแต่จะถามแบบธรรมดาไม่ได้พี่มานั่งตรงนี้แล้วต้องถามแบบเราในช่วงเคยหรือไม่เคยพี่มิเตอร์ฮะครับเคยหรือไม่เคยประกาศลั่นชีวิตคู่ต้องอยู่ก่อนแต่งถึงจะรอดเคยครับเคยพูดไว้อย่างนี้เคยประกาศใช่เพราะว่าการที่จะอยู่กันและก็รู้จักกันเนี่ยมันสำคัญในการที่จะรู้ว่ามันจะไปกันได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอยู่ๆเนี่ยสมมติว่าอย่างสมัยก่อนนี่มันอาจจะมีการที่จะแบบจับคู่แต่งงานกันไปครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ลูกสาวลูกชายเนี่ยมาจับแล้วก็แต่งงานแล้วก็อยู่กันไปมันมีโอกาสอย่างสูงที่ว่ามันจะไปกันไม่รอดใช่ไหมครับด้วยเหตุผลอีกอย่างนึงว่าผมโตที่เดนมาร์กมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องแบบลองเรียนรู้จักกันก่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บปั๊บแต่งงานอะไรเงี้ยครับนะฮะพี่เตอร์ครับครับเคยหรือไม่เคยคาดหวังว่าเมียต้องเพอร์เฟคที่สุดไม่เคยฉะนั้นคนที่เป็นภรรยาพี่ปีเตอร์จะต้องแบบเป็นทรงไหนนิสัยแบบไหนสไตล์แบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์มันไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์มันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์มันมีแต่คนเราใช่ไหมครับซึ่งคนคนนี้กับสมมติคนคนนี้อุ๊ยแล้วสมมติก็ได้ค่ะเดี๋ยวถอดแหวนมาใส่ดิใส่ง่ายแล้วก่อนสมมติว่าสองคนเนี่ยใช่ไหมครับเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงใช่ไหมอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเคมีสตรีอะไรบางอย่างที่มันทำให้มันลงตัวหรือไม่อันนี้คือความเพอร์เฟกต์ในการที่อยู่ด้วยกันพีเตอร์ครับเคยหรือไม่เคยคิดว่าต้องปิดฉากชีวิตวิวาห์เพราะโซเชียลมีเดียปิดฉากชีวิตวิวาห์เพราะโซเชียลมีเดียไหมครับไม่เคยการที่ปิดฉากวิวาห์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรอกครับมันเป็นเรื่องระหว่างสองคนนะครับที่จริงๆเราก็รู้กันดีนี่แหละว่าอะไรมันเกิดขึ้นและเพราะอะไรโซเชียลมีเดียมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับฮะค่ะพี่ปีเตอร์ฮะครับเคยหรือไม่เคยคิดเปลี่ยนลุคเพราะรักที่พังลงไม่นะครับจริงๆแล้วคือผมนี่เป็นคนที่หลากหลายลุคตั้งแต่แรกแล้วด้วยความเป็นศิลปินนักร้องด้วยที่ออกอัลบั้มทีก็จะมีหนึ่งแง่มุมของตัวตนเราที่ถูกนำเสนอไปในอัลบั้มนี้อีกอัลบั้มนึงก็เป็นอีกหนึ่งมุมอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมีหลากหลายลุคอย่างเงี้ยครับแต่ค่อนข้างจะคงความเป็นร็อกอยู่ตลอดเวลาความเป็นร็อกของผมมันก็คือตัวตนของผมนี่แหละคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยเพราะกลัวสาวเทจึงเป็นสายเปแบบไม่อั้น ไม่เคยเพราะว่าผมคิดว่าการที่จะแบบว่าความลงตัวของเราเนี่ย มันจะค่อนข้างรู้สึกแต่แรกแล้วผมมากนะคือถ้าเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่อยากอยู่กับเราเนี่ยเราจะไปทุ่มใส่เขาเนี่ยเพื่อให้เขามาอยู่กับเราผมว่าในที่สุดเนี่ยมันคงไม่ลงตัวไม่ยั่งยืนเคยเปย์ใครไหมฮะเปย์อะไรจ่ายตังค์หรือไงเนี่ยทำไมถามนี่ตกตายนี่กูรู้เลยแล้วเคยเปย์ไหมนี่สายเปย์หรือเปล่าเปย์คือทุ่มเทใช่ไหมใช่ทุ่มเทนะไอ้ทุ่มเทมันมีอยู่แล้วหมายถึงว่าการที่จะเจอกันถ้ามันคลิกกันอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้แหละควรจะทุ่มเทแต่ถ้าเจอกันแล้วมันไม่คลิกจะทุ่มเทไปเราไม่รู้เขาจะไปวันไหนมันจะทุ่มเททำไมใช่ไหมครับเคยหรือไม่เคยคิดว่าเสน่ห์พ่อไม่มันเร้าใจก็ตรงที่มีลูกติดดูว่าทำได้เอาลูกไปเชื่อผมว่านะหลังจากวันนี้แหละตอนนี้ขายของแล้วขายของเลยมีเสน่ห์ยังไงพี่มันก็ผมว่ามันมีความเป็นแบบว่าอย่างคนที่ไม่มีลูกเนี่ยจะไม่เข้าใจสังเกตดูในช่วงหลังๆเนี่ยพอลูกเริ่มโตแล้วเริ่มคุยอะไรเงี้ยมันจะมีความน่ารักอยู่อย่างเงี้ยผมเดินในห้างอุ้มลูก2เงี้ยแล้วก็ลูกคุยกับลูกเงี้ย
แล้วก็มีสาวเดินผ่านแบบอ๋อน่ารักผมยังไม่แน่ใจนะว่าคือซิทูเอชั่นนี้น่ารักหรือลูกน่ารักนะแต่ผมคิดว่าโดยรวมมันดูน่ารักแต่ดูแบบผู้ชายอบอุ่นอะไรแบบนี้เคยหรือไม่เคยสอนชนีทั้งหลายอยากได้หนุ่มอบอุ่นต้องเริ่มจากเป็นเพื่อนก่อนเคยไหมคะไม่เคยครับไม่เคยคือถ้าเกิดจะเป็นแฟนก็จีบเลยจีบเลยเหรอจะไม่มีการมาเป็นเพื่อนแล้วมาเป็นแฟนนี่ครับคือต้องถามมั้งคืออันนี้มันจะเป็นอันที่แบบหนังวัยรุ่นฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบพูดถึงเนี่ยประเด็นมากเส้นที่แบบว่ามันจะข้ามจากความเป็นเพื่อนไปเป็นแฟนมันควรจะอะไรไงแต่จริงๆแล้วโดยธรรมชาตินี่เราเจอใครปุ๊บเนี่ยมันคงไม่เจอแล้วแบบว่าเป็นแฟนกันเลยอยู่แล้วก็คือต้องรู้จักกันก่อนใช่มั้ยครับผมคิดว่าการที่รู้จักกันก่อนเนี่ยมันก็คือเกิดความเป็นเพื่อนในระดับนึงแต่การที่จะคบหากันเป็นแบบว่าเป็นแฟนอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ต้องชัดเจนอ่ะการที่จะเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนปุ๊บหรืออะไรเงี้ยมันยากที่จะข้ามมาในขั้นตอนที่จะเป็นแฟนกันผมคิดว่าถ้ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบยากสำหรับผมงั้นเราไม่เป็นเพื่อนกันหนูไม่อยากเป็นเพื่อนใครเราไม่ได้ไม่อยากเป็นเพื่อนเขาด้วยเขาไม่อยากจะคบกันเป็นไปได้เขาไม่อยากจะเจอเราเลยด้วยซ้ำโอ้นี่รู้จักกันแล้วนะอ๋อเหรอรู้จักกันแล้วตอนไหนตอนไหนพอรู้จักกันแล้วเราก็จะข้ามขั้นไปมากกว่านั้นได้คือตัวกันเขาไปด้วยกันได้อ๋อเหรอไปด้วยกันได้อ๋อเหรอเคยเจอเขาต้องเป็นแบบนี้เลิกไปคนนึงแล้วอะไรต่อไปครับเคยหรือไม่เคยเฟลลี่เกินงามจนทำให้สาวเข้าใจผิดเคยครับพี่ทำยังไงคะเขาถึงเข้าใจผิดคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอันนี้เคสนี้บ่อยนะเคสนี้บ่อยว่าซึ่ง response เดี๋ยวเข้ามาอีกทีว่าการตอบรับเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบด้วยคือด้วยความเป็นฝรั่งนี่คือจะไม่ค่อยจะไม่มีความห่างเวลาคุยก็แบบว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปก็แบบเอ๊ะอะไรเงี้ยอบก็นี่ไงเหมือนที่เขาทำกับพี่นุ้ยไงนี่ตอนนี้คิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คิดว่าเป็นแม่ของน้องทั้งสองคนไม่ใช่แล้วนี่รีบอธิบายก็คือกากากที่เป็นไอ้นี่เป็นไปแล้วล่ะเออแล้ววิเตอร์ครับเคยหรือไม่เคยประกาศลั่นชาตินี้ผมจะไม่แต่งงานแล้วไม่เคยครับไม่เคยก็แปลว่าในอนาคตถ้าเกิดผมคิดว่าเราคนเราเนี่ยไม่ควรจะปิดกั้นตัวเองเราจะภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า never say never แปลว่าเราไม่ควรจะปฏิเสธอะไร 100% อะไรเงี้ยแต่บอกว่าสำหรับตอนนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในแผนการอยู่แล้วนะครับไม่ได้มองหาอะไรเงี้ยก็สำหรับตอนนี้ก็คือดูที่ลูกเนี่ยครับโฟกัสที่ลูกว่าจะให้ลูกเนี่ยมีอนาคตที่ดีทำไงให้เขาเนี่ยโตมาแล้วเป็นคนที่ดีอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าคิดเองได้อย่างเงี้ยโตมาฉลาดอะไรเงี้ยสอนเขายังไงดีเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมตอนนี้แต่ว่าผมบอกไม่ได้ว่าคือในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเจออีกใครสักคนไหมที่แบบว่าสมมติลูกโตแล้วแล้วเราจะเหงาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราเจอคนที่แบบว่าคุยกันได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้หมดกำลังจะถามพอดีว่าเหงาไหมคะเออเลยไม่ได้ถามมาก่อนลูกถามมาก่อนอยากรู้ว่าเหงาไหมทุกวันนี้เหงาไหมมันก็เหงาครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงลูกนี่แหละมันไม่ได้เหงาแบบว่าต้องการกอดใครอะไรเงี้ยแต่พอเจอลูกก็มันก็หายเหงาเนาะเคยหรือไม่เคยคิดว่าความรักจากลูกทำให้ชีวิตเดินต่อไปได้แม่แน่นอนเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยผักนะเมื่อกี้เกือบผักแรงไปนิดนึงเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดอย่างที่ว่าครับคือลูกเนี่ยพอคุณมีลูกแล้วคุณจะรู้ว่าลูกคือทุกอย่างจริงเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยพอได้ยินมาปุ๊บมันยิ้มตามเลยครับมันมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่ทำให้เราแบบมีความสุขจังเลยกับลูกอะไรเงี้ยเวลาเขากอดอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแหละแบบว่ากอดปุ๊บอย่างเมื่อวานครับพูมาอยู่กอดแล้วเดินมาปุ๊บกอดแล้วก็แบบเนี่ยมารับป้าป้านะแบบเขาพูดเขาเองใช่แล้วลูกพี่เขาพูดเก่งด้วยเก่งด้วยใช่อยากให้พี่ปีเตอร์แนะนำคุณพ่อที่กำลังจะมีลูกหน่อยว่าแบบเขาควรจะทำยังไงยังไม่ตอบเลยอ๋อแล้วไม่ต้องไปแล้วควรจะทำยังไงใช่ไหมอย่างแรกอะครับก็ถ้าเป็นลูกคนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ใหม่มากและคือจะไม่รู้อะไรเลยนะครับจะไม่มีความมั่นใจนะครับอย่างแรกเนี่ยครับช่วงที่กำลังจะทำคลอดเนี่ยก็นอนเยอะๆนอนเยอะๆไว้ก่อนเพราะหลังจากคลอดมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้นอนอย่างแม่เนี่ยคือให้นมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเหนื่อยเขาจะหล่นเขาจะหลับล่วงเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อนี่ก็จะเป็นคนที่อุ้มใช่อุ้มต่ออุ้มใส่ปุ๊บกว่าลูกจะหลับปุ๊บเนี่ยเราก็ได้นอนสักประมาณครึ่งชั่วโมงปุ๊บตื่นอีกแล้ว
ตื่นแล้วหิวอีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูที่มีเรือแล่นแถวนี้บ้างว้าวน่าจะเสียงกูมากเอาละครับได้รู้มุมมองหลายๆเรื่องของพี่ปีเตอร์ฮะแต่อีกเรื่องนึงครับคือสิ่งที่พี่ปีเตอร์ชอบมากก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะจนทำให้เกิดรายการนึงขึ้นมาเป็นรายการอะไรครับพี่ปีเตอร์รายการ Ride With Me ขี่ตามฝันเป็นจริงๆเป็นรายการแบบว่าท่องเที่ยวในรูปแบบ Reality Adventure ฮะซึ่งวิธีการเดินทางหลักๆแล้วนี่เราจะขี่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นบิ๊กไบค์เนี่ยแหละครับแต่ว่าก็คือก็มีการลุยเดินขึ้นป่าขึ้นน้ำตกขึ้นเขาอะไรเงี้ยเป็นรายการที่เกิดมาเพราะว่าเป็นคนที่รักที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผมประกอบมอเตอร์ไซค์คันแรกตอนอายุประมาณ 14-15 โอ้เป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ประกอบเองจนมันวิ่งได้ตอนแรกก็แบบมั่วๆอะไรเงี้ยแล้วก็จนมันวิ่งได้อยู่ที่นี่คือที่เดนมาร์กนะครับแล้วก็เลยอินตั้งแต่นั้นมารายการออนแอร์ออนแอร์อยู่ทางช่อง3 SD ช่อง28ครับทุกวันพุธ 4-5 ทุ่มตอนนี้เนี่ยกำลังเลาะกันริมแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ไปจังหวัดไหนมาแล้วบ้างคะที่ตอนนี้ไล่ตั้งแต่เชียงคานนะครับไล่ถึงโขงเจียมริมแม่น้ำโขงหมดเลยครับผมสำหรับลูกผมเนี่ยก็โตขึ้นมาผมคิดว่าน่าจะรับมือต่อนะจริงเหรอใช่ครับดูคนไหนจะชอบคะทั้งคู่เลยครับเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ครับโอ้มันชอบมอไซค์ไหมครับชอบไหมครับมากมากว้าวเจ๋งต้องนี้สิถูกใจหลายเรื่องแล้วพี่เต้ถูกใจหลายเรื่องวันนี้แล้วลูกตอนโตมาเอาสาวซ้อนไหมซ้อนไหมเอาสาวซ้อนไหมเอาสาวซ้อนไหมไม่เกะกะเกะกะเอาพี่นุ้ยซ้อนไหมให้พี่ซ้อนได้ไหมโอเคถือว่าเป็นไบค์เกอร์เบาเดียวนะเบาเดียวเสียใจเอาไปด้วยแล้วรายการของพี่นะคะรายการของพี่เนี่ยมีอะไรที่พิเศษแบบของเฉพาะรายการเลยอ่ะคือในการที่จะหาข้อมูลเนี่ยก็คือเราขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่แล้ว4พิธีกรเรารู้จักไบค์เกอร์อยู่ทั่วประเทศเราจะมีเน็ตเวิร์กอยู่ทั่วประเทศเวลาเราไปในพื้นที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไลน์ไปเข้ากลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเฮ้ยมีจุดไหนที่เด่นบ้างตรงนี้มันมีตรงนี้ตรงนี้อันนี้รู้จักแล้วตรงนี้รู้จักแล้วมีอะไรที่พี่ไม่รู้จักบ้างเขาจะบอกว่ามีนี้พี่เจ๋งมากเลยเอาแล้วคนอื่นทั่วไปนี่เขารู้จักไหมถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นไม่รู้จักแน่นอนเราก็เลยไปถ่ายกันที่นี่เพราะฉะนั้นเหมือนมีคนหาข้อมูลให้กับเราอยู่ทั่วประเทศอันนี้คือจุดเด่นของรายการแต่งั้นให้พีเตอร์ฝากหน่อยดีกว่าอีกครั้งหนึ่งรายการ Ride With Me ขี่ตามฝันนะครับทุกวันพุธนะครับทาง 3SD ช่อง28นะครับ 4-5 ทุ่มห้ามพลาดเด็ดขาดครับในเรื่องของคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับควรจะต้องดูเพราะว่าจุดที่มันค่อนข้างอันซีนเนี่ยครับเราจะมีอยู่เยอะจากนี้ไปนี่เราจะเริ่มมีแบบว่าคนที่แบบอาจจะขี่ไม่เป็นเนี่ยก็ให้ไปด้วยแล้วก็ซ้อนท้ายสนใจไหมเขามองหน้าไปหาพี่เหมือนจะได้ทางซ้อนมอเตอร์ไซค์ต้องกอดแน่นๆนะเดี๋ยวร่วงเอาไว้ว่าฝากติดตามรายการของพี่ปีเตอร์เลยครับห้ามพลาดเลยนะครับผมทางช่อง328เรานี่เองนะฮะแต่เมื่อกี้เห็นพี่ปีเตอร์บอกไว้ว่าลูกพี่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ชอบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถ้าเกิดด้านความเก่งคือจริงๆเขาถนัดด้านไหนกันบ้างผมคิดว่าด้วยนิสัยเนี่ยแพนเตอร์นี่เขาจะนุ่มกว่าแน่นอนนุ่มกว่าแน่นอนก็จะแบบว่าน่าจะไปแบบว่าทางนักแสดงได้เป็นเตอร์ใช่ไหมคะของเยอะนุ่มๆนิ่งๆส่วนนี้เนี่ยต้องเป็นมือกลองแน่ๆเลยนะภูมาสายโหดสายวากภูมาชอบเล่นกลองไหมคะชอบตีกลองไหมคะไม่หมายถึงว่าด้วยนิสัยเขาจะเหมาะกับการตีกลองมากชอบตีกลองไหมไหนลองทำท่าตีกลองสิเดี๋ยวป้าจะซื้อกลองให้ถ้าหนูทำท่าสายวากก็ได้ยังไงก็ร็อกแอนด์โรลใช่ไหมครับแอบลองพูดเสียงดังสิทำเสียงดังเขินคือยังไงก็ไม่ทิ้งเชื้อพ่อแน่นอนบอกเลยใช่ไหมคือปกติเนี่ยปกติกอดกันบ่อยไหมคะก่อนนอนกอดครับกอดตลอดทั้งวันนะครับก็จะขอกอดขอคิสขออะไรเงี้ยแล้วเขามีแบบว่าอยู่ๆแล้วเขามากอดเองมีไหมคะมีครับมีก็เขาก็จะเดินมาแล้วก็กอดอย่างที่ว่าแล้วก็แบบว่าเนี่ยมารักป๊าป๊านะหรือเนี่ยแพนเตอร์รักป๊าป๊าอะไรเงี้ยงั้นอยากให้ภูมากับแพนเตอร์เนี่ยกอดคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะลุมคุณพ่อหน่อยเร็วสองคนลุมคุณพ่อหน่อยเร็วคิสก่อนคิสอันนี้ไม่เจอ
เลี้ยงแถวรักมากไงเขารักมากใช่วันนี้ได้เห็นความน่ารักของพี่ปีเตอร์นะติดตามพี่ปีเตอร์ตั้งแต่แบบว่าโอ้โหออกอัลบั้มตอนช่วงแรกๆนะเป็นร็อกเกอร์หนุ่มตอนนี้มาเป็นคุณพ่อลูกอ่อน2คนก็เป็นภาพอีก1ภาพร็อกเกอร์ลูกอ่อนร็อกเกอร์พ่อลูกอ่อนอย่างงี้นะครับเป็นหนึ่งภาพที่น่ารักมากๆแล้วก็วันนี้สนุกสนานมากๆเลยขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการเสือสิงกระทิงแซ่บของเราก็อ่ะพี่ปีเตอร์หายไปแล้วโยโยพี่เตอร์ขอบคุณพี่ปีเตอร์ครับได้เลยครับครับก็ต้องขอขอบคุณครับโปรดิวเซอร์สวยๆครับจาก SB Design Square ครับคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะคะทุกคืนวันเสาร์ค่ะ 5:30 นนะคะกับรายการเสือสิงกระทิงแซ่บแอดไปแล้วก็ครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายไม่ต้องรู้ๆหรอก